ก็วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตาค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วนะครับกระแสออกมาหลายชื่อ2ชื่อที่หายไปก็คือคุณพิชิตชื่นบานใครที่เป็นแฟนข่าวเที่ยงอันนี้ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าหายไปเพราะอะไรนะฮะแต่ส่วนคุณไผ่ลิกนี่เหนือความคาดหมายนิดนึงนะว่าทำไมคุณสมบัติถึงต้องวอร์นนิ่งอ่ะนะฮะถ้าเป็นนึกสภาพว่าเวลารายชื่อที่ส่งไปเนี่ยประมาณ36รายชื่อนะฮะ36เนี่ยท่านนายกก็เหลือครม.อยู่35นะครับปรากฏว่าขึ้นชื่อเนี่ย warning มัน warning อะไรนะฮะเรารอคุณไผ่ลิกออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคือวันเสาร์นี้ก็เรียนท่านผู้ชมว่าไปทำการบ้านเหมือนกันนะไปค้นทุกอย่างค้นคดีความค้นทุกเรื่องที่จะสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงที่คุณไผ่ลิกทำไมถึงต้อง warning นะครับก็ไปดูข้อมูลตั้งแต่สมัยอดีตปี52 53อันนั้นมีประเด็นเรื่องของทะเลวิวาทตอนนั้นยังเฟี้ยวๆอยู่ไงไผ่วันพ้อยไงใครก็ต้องรู้จักนะบรรดาทีมแข่งรถนะสายประลองความเร็วต้องรู้จักวันพ้อยไผ่วันพ้อยนะฮะแต่ปรากฏว่าคดีปี52เนี่ยนะครับไม่ได้ไปเป็นคนทำร้ายเขานะเป็นคนถูกทำร้ายถูกตีหัวแตกนะฮะก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องคุณสมบัติไม่ผ่านแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายมันไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับก็สืบไม่ใช่สืบก็ค้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเจอปี2556ไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าช่วงระหว่างปีรอยต่อ5960เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เขาปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องอย่างยกใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเขาไปกวาดล้างเครือข่ายไซสนะซึ่งก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดที่อยู่ที่ชาวลาวนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายมาทั้งไทยลาวแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับที่สุดเนี่ยกระบวนการปราบไพรีชัยยะปราบไพรีหรืออะไรนี่แหละนะฮะขออภัยจำไม่ได้ก็โดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในขณะนั้นก็ไปจับกุมมีขบวนการไปจับกุมไซชนะได้ที่สนามบินแล้วก็หิ้วตัวหิ้วปีกเป็นภาพนั้นตอนนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไปขยายผลว่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านคอนโดรถหรูต่างๆนานาไปอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็เลยไปเจอรถคันหนึ่งเนี่ยฮะซึ่งใช้มารับคุณไซสนะเวลาลงสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วโบกินี่คันนี้ก็จะต้องมาจอดให้เชิญเลยครับนายก็จะฟิวไปเที่ยวในประเทศไทยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่านี่คือเป็นผู้ต้องหาของยาเสพติดเขาก็ไปตามต่อว่ารถคันนี้เป็นของใครรถคันนี้ถือครองโดยไม่รู้ว่าคุณมั่วจะรู้จักไหมเบนเลสซิ่งนะฮะคุณเบนซึ่งก็เป็นสามีนะของคุณแพทย์ณปภาเป็นอดีตสามีนะฮะปรากฏว่าพอไปไล่เจอรถคันนี้เสร็จใครมีชื่อถือครองนะฮะก็ไปเจอว่าชื่อถือครองก็คือคุณเบนแต่ว่ามีคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ซื้อมาแล้วชื่ออยู่ในทะเบียนรถเนี่ยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะฮะเสร็จแล้วก็ไปดูว่าเม็ดเงินเนี่ยเพราะคุณเบนซ์ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่เป็นแบบรวยจะขนาดซื้อลัมโบได้เพราะว่าก็ทำเหมือนช็อปที่ทำเรื่องของตกแต่งรถขายรถอะไรเรื่องของการตกแต่งรถซิ่งเนี่ยเป็นปกติเท่านั้นเพราะว่าเจ้าตัวก็ชอบความเร็วนะฮะปรากฏว่าไปเจอชายคนหนึ่งที่ชื่อบอยณัฐพลนะนี่ที่เล่าเพราะว่าวันเสาร์นี่ผมไล่เรียงเป็นจิ๊กซอนะฮะก็เลยพยายามจะไปหาข้อมูลไปเจอคุณบอยณัฐพลนะฮะปรากฏว่านี่เป็นเจ้าพ่อยาเสพติดที่เป็นเครือข่ายคนสำคัญรองมาจากทางด้านของคุณไซสนะแล้วก็มาเป็นบอยจากบอยเสร็จก็กระจายไปปรากฏว่าบอยซื้อรถเป็นเจ้าของเงินนะฮะเอาเงินเนี่ยไปให้เอาเงินเนี่ยไปซื้อรถแล้วก็ไปฝากไว้ที่เบนเลสซิ่งสาระประมาณนี้แต่สาระสำคัญคือรถคันนี้ถูกซื้อโดยการแนะนำโดยการพาไปหาไปซื้อโดยคุณไผ่ลิกเรื่องของเรื่องพอมีคุณไผ่ลิกมาอยู่ตรงนี้เสร็จคุณไผ่ลิกก็ถูกตำรวจปศนี่เรียกให้ไปให้การเป็นพยานนะฮะผมย้ำเป็นพยานคือคุณไผ่ลิกก็ออกมาปฏิเสธบอกผมไม่รู้จักเลยเบนเลสซิ่งก็ไม่รู้จักบอยก็ไม่รู้จักผมรู้จักก็คือรู้จักเพื่อนบอยเขามาขอให้หารถให้หน่อยก็แนะนำผมเนี่ยอยู่ในวงการรถซิ่งรถหรูอยู่แล้วก็รู้ว่ารถคันไหนเป็นอย่างไรมีอันนี้อันเดียวที่เข้าข่ายว่าน่าจะสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่ด้วยความยังไม่ได้เป็นคดีนะฮะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณไผ่แต่ที่สุดคุณสมบัติถูกวอร์นิ่งอยู่ตรงนี้ครม.เขารอไม่ได้ไง
คุณเศรษฐาทวีสินบอกอะไรเนี่ยจะให้รอแต่ไผ่ลิกจะให้ตรวจสอบอีก3วัน5วัน7วันไม่ทันการแล้วบ้านเมืองมันต้องเดินหน้าไปต่อเอางี้ละกันเอาพักไว้ก่อนโฮไว้ก่อนคุณไผ่ลิกก็เลยโฮไว้ก่อนที่เหลือก็ส่งยื่นขึ้นไปแล้วก็ประกาศลงมาก็ดังที่ภาพที่เราได้เห็นครม.ใหม่ก็เตรียมพร้อมคิวนะฮะวันนี้ก็มีการในแต่ละพักที่เป็นโควต้าของครม.ก็ไปประชุมเตรียมการเพื่อทำนโยบายวันพรุ่งนี้นะก็จะเข้าทำเนียบพรุ่งนี้วันอังคารไม่มีประชุมครม.เสร็จเพราะว่าลุงตู่ก็บ๊ายบายไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะครม.ใหม่ก็เตรียมที่จะเข้าทำเนียบแล้วก็เข้าพิธีถวายสัตว์นะครับถวายสัตว์เสร็จปุ๊บนะครับวันพุธนะก็จะมีการประชุมนัดพิเศษนะครับและจะแถลงนโยบายได้วันศุกร์หรือวันจันทร์จะทันไหมเพราะว่าโดยกรอบเวลาท่านประธานก็จะต้องส่งหนังสือไปแจ้งสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย5วันแต่คราวนี้ถ้าจะแถลงวันศุกร์เลยเนี่ยอาจจะไม่ทันหรืออาจจะขยับเป็นวันจันทร์นะครับเมื่อแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บเรียบร้อยวันอังคารก็ประชุมครม.วิ่งเลยใช่นะต้องดูว่านโยบายแถลงนี่อะไรบ้างด้วยนะไม่รู้ที่หลุดมา11ข้อนั้นจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าครับโดยหลักก็แต่ละกระทรวงนะฮะแต่ละรัฐบาลแต่ละพรรคการเมืองที่ไปหาเสียงไว้ก็จะของตัวเองมาอันนี้ผมก็จะเอานะเช่นสมมตินโยบายของพรรคภูมิใจไทยมีอะไรบ้างที่ต้องเดินต่อเรื่องสาธารณสุขเราไม่ได้ดูแล้วก็อาจจะส่งมอบงานต่อให้คุณหมอชลน่านเรื่องของกัญชาจะไปต่ออย่างไรก็ฝากคุณหมอชลน่านว่าไปเรื่องของกระทรวงคมนาคมทำอะไรต่อก็ว่าไปส่วนของตัวเองที่ดูมหาไทยอันนี้ไม่ต้องห่วงจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวรอดูทางด้านท่านรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีหนูก็แล้วกันนะครับภาพรวมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้เล่าภาพรวมท่านผู้ชมได้เห็นภาพแต่เรื่องใหญ่ๆของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่นะครับเป็นพระบรมราชโองการเป็นพระราชทานในหลวงพระราชทานอภัยลดโทษนะพระราชทานอภัยลดโทษให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรจากเดิมที่จำคุก8ปีที่เราทราบกันดีแล้วนะฮะแม้เจ้าตัวจะเข้ามาในเรือนจำประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ก็ส่งตัวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่สุดแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับในการที่จะลดโทษเหลือ1ปีเอาละกระบวนการเนี่ยนะฮะรายการต่างๆก็ไล่เรียงไปหมดแล้วน้ำหนักต่อจากนี้ไปสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะครับว่า1ปีหลังจากนี้จะเป็นการรับโทษแบบจริงๆจังๆโดยที่ไม่ใช่นักโทษแบบเทวดาค่ะคือเข้าสู่เรือนจำอยู่เรือนจำตามกระบวนการทุกอย่างไหมเพราะวันนี้มันมีหลักเกณฑ์ที่ว่อนกันในโลกออนไลน์คุณทักษิณไม่ติดจริงหรอกคุณทักษิณติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เกณฑ์พักโทษเดี๋ยวก็ติดกำไรเอ็มเดี๋ยวก็ออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ลือกันไปหลายส่วนหลายอย่างวันนี้เราก็จะเอาข้อมูลต่างๆนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมแบบรายละเอียดชัดเจนแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินกันก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้เข้าพักเพื่อไทยใช่ไหมคุณเมื่อยค่ะก็คือช่วงเช้านี่มีการพูดคุยกันก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายคนก็มองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะสามารถทำได้จริงไหมงบประมาณจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะมีการหารือกันแล้วก็จะมีการนัดทานข้าวกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งหมด16คน16รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันหน่อยซิพูดคุยกันหน่อยซิว่ากินข้าวด้วยกันหน่อยซิทำงานจะเป็นยังไงจะไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสไตล์การทำงานของแต่ละคนด้วยชอบมากคำนี้นะฮะคือต้องมาคุยกันหน่อยต้องมาดูว่าแต่ละคนมีสไตล์การทำงานอย่างไรและสไตล์การทำงานของผมเป็นอย่างไรจะตายของคุณเศรษฐาจะเป็นยังไงอันนี้ผมเชื่อว่าคุณสุทินเนี่ยรู้แล้วนะฮะ เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ไปทานอาหารกับผู้นำเหล่าทัพ นะฮะส่วนหนึ่งก็สุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวผมให้การบ้านลำตีสุทินนะลำตีบิ๊กทินเนี่ยนะไปดูรายละเอียดนี่นะฮะโอ้โหนี่ CEO แสนสิริชัดๆ วิธีการทำงานสุดเลยสไตล์ของคุณเศรษฐานะหรือว่าคุณนิดนั่นเองนะคะแล้วเนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องของการที่ไปพูดคุยไปทานอาหารร่วมกันกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวเจอคุณเศรษฐาเจอท่านยังต้องถามเลยว่าไปคุยกันแล้วเป็นยังไงเรื่องของประเด็นต่างๆเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะนโยบายสมัครใจเกณฑ์ทหารความคิดความเห็นของเหล่ากองทัพเหล่าทัพเนี่ยเขาคิดยังไงสะท้อนอะไรกลับมาได้บ้างลองฟังคำตอบหน่อยค่ะ
ก็ดีนะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของท่านผบ.เหล่าทัพนะครับขาดท่านผู้ว่าที่ผู้ชาการสถานการณ์ไปคนหนึ่งแต่ว่าเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเดินทางไปต่างประเทศก็ฝากความคิดเห็นท่านนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องที่จะทำให้ทางลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชนก็ได้รับฟังความคิดเห็นและรับการรายงานหลายๆเรื่องว่าทางสถาบันทหารได้ทำอะไรไปแล้วบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องให้เดี๋ยวแถลงการร่วมกันดีกว่านะครับขอเป็นแผนใหญ่ดีกว่านะครับขอให้เข้าบริหารราชการแล้วนะครับเมื่อวานเป็นแค่การพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก็ขอให้แถลงร่วมกันดีกว่าเมื่อทั้งรัฐมนตรีได้เข้าพบกับทางท่านผู้ชาการเหล่าทัพทุกขั้นแต่อย่างเป็นทางการแล้วจะได้คุยกันยังไม่ได้คุยถึงไกลขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าเป็นการฟังความคิดเห็นเฉยๆนะครับผมเองผมก็ใหม่นะครับก็อยากฟังว่าทางผบ.เหล่าทัพทุกท่านเนี่ยทำงานอะไรกันอยู่บ้างนอกเหนือจากความปลอดภัยนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกอรมน.เนี่ยตัวผมเองก็ไม่ทราบเลยว่าทำอะไรบ้างก็ไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยมีหลายเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบว่าขอบเขตการทำงานของทหารมีอะไรบ้างนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นทางท่านว่าที่ผบ.สูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีท่านก็จะเดินทางร่วมไปกับผมด้วยที่สหประชาชาติวันที่18ตอนกลางคืนนะครับเพราะต้องมีการเจรจาเรื่องความมั่นคงกับทางสหรัฐด้วยท่านก็จะร่วมเดินทางไปด้วยครับก็คงได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันโดยรายละเอียดสื่อก็พยายามจะสอบถามนะครับเมื่อวานนี้ไปประชุมกับผู้นำเหล่าทัพนะฮะขาดแต่เพียงผบ.ทบ.ว่าที่ผบ.ทบ.เท่านั้นติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับท่านอื่นๆเป็นอย่างไรเสนออะไรยังไงเพราะรายงานข่าวบอกว่านอกจากปฏิรูปกองทัพนอกจากเรื่องของการลดจำนวนนายพลนะฮะยกเลิกการเกณฑ์ทหารและหลายส่วนบอกว่านะเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้เท่าเทียมทัดเทียมกับนานาประเทศเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรคำถามนี้พลั่งพลูมากซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกก็ไปคุยกันยังไม่ได้ลงรายละเอียดยังไม่มีสื่อก็ถามต่อบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องการหารือกันเนี่ยท่านนายกบอกว่ายังต้องอีกไกลต้องฟังก่อนว่าเหล่าทัพเขาจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างนอกเหนือจากความปลอดภัยหลายเรื่องผมยังไม่รู้ผมใหม่จริงๆขนาดกรมน.จะทำอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเลยนะโอ้โหท่านนายกครับยังไม่รู้ภารกิจคือท่านนายกเนี่ยนะเป็นผอ.กรมน.โดยตำแหน่งนะฮะกองอำนวยการดูแลความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะฮะโดยตำแหน่งนายกตรีเป็นผู้อำนวยการดูสั่งการทั้งประเทศนะฮะเอาละไม่ว่ากันเพราะว่าท่านมาจากสายนักธุรกิจสายพลเรือนก็ต้องรอดูนิดนึงว่าแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงกลาโหมแต่หลายคนได้เห็นภาพแบบนี้ก็ได้เห็นถึงความเขาเรียกว่ามาแบบนอบน้อมอ่ะมาแบบอ่อนน้อมไม่ได้เป็นสายแข็งกร้าวไม่ได้เป็นสายเหี่ยวอันนี้มาสายแบบสายนกพิราบนะสายรัฐศาสตร์บางคนมาแบบแข็งกร้าวนะแข็งกร้าวอย่างไหนยกตัวอย่างเช่นแบบคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรอย่างเงี้ยอันนี้คือแข็งกร้าวพอพูดถึงปุ๊บเราจะนึกถึงหน้าวิโรจน์ทันทีพยายามจะเทียบเคียงให้เห็นสายแข็งกร้าวเป็นอย่างไรทุบโต๊ะเลยและซิมันโรมอะไรแบบนี้สายแข็งกร้าวอันนี้แบบท่านครับมีอะไรก็คุยกันเป็นนายกก็ค่อยทีค่อยใส่ก็รอดูกันแล้วกันว่าหลังจากบริหารไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรจะคืบหน้าอย่างไรส่วนโอ้ยกองทัพเนี่ยนะเขาทำงานเยอะเขาทำงานมากมายแต่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เราก็จะไปดูว่ากองทัพทำงานตั้งเยอะแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางเรื่องนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลจะไปเสริมหนุนเขาอย่างไรลองฟังท่านนายกครับไม่อยากใช้คำว่าผมเรียนงี้ครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ติดขัดเพียงแต่ว่าทางกองทัพทำอะไรดีๆเยอะๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะครับหรือว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่มีการชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แพร่หลายไปทุกๆสื่อนะครับอันนี้ก็อยากจะเข้าไปดูช่วยดูท่านดูนิดนึงว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเป็นน่าเสียดายเพราะทางกองทัพเองก็ทำอะไรเรื่องดีๆเยอะนะครับตรงนี้ก็อยากที่จะให้ความเป็นธรรมกับทางกองทัพด้วยเหมือนกันถ้าเกิดปรับเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบเรื่องดีๆที่ทางกองทัพทำเมื่อวานยืนยันนะครับเป็นแค่ไปรับฟังความคิดเห็นเฉย
นะครับแล้วก็รับทราบว่าทางสถาบันฐานทำอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับเป็นการทำความรู้จักกันผมไม่เคยเจอท่านผู้บัญชาการฐานบกว่าที่กับว่าที่ผู้บัญชาการฐานเรือท่านเองท่านก็ติดตามการทำงานของทางเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IUU การประมงท่านก็มีข้อมูลที่นำมาเสนอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดได้หลังจากถวายสัตว์แล้วหลังจากแต่ละนโยบายแล้วเราก็จะเข้าไปพูดคุยกันอย่างเป็นกิจลักษณะยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอเข้าไปพูดคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ครับถามคำถามจี้ใจดำเลยนะฮะส่วนเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยจะยังไรรัฐบาลจะสานต่อหรือไม่บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวขอคุยกันใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะโอ้โหนะครับนี่หลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องนี้ต้องจับตามองนอกจากนั้นนะฮะมีข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งท่านนายกทั้งเลขาคุณพรหมมินทร์แล้วก็เจ๊จั๋นนะฮะคุณพวงเพชรชุลละเอียดไปทำไมไปดูห้องทำงานไปดูสถานที่ทำงานหน่อยเป็นอะไรยังไงต้องปรับยังไงเดี๋ยวของผมเสริมเฟอร์นิเจอร์นะตรงหน้าห้องทำงานท่านนายกเนี่ยต้องมีเฟอร์นิเจอร์ไว้หน่อยรับรองเผื่อแขกไปใครมาได้ถ่ายรูปกันนะรองนายกก็อยู่ตึกกองบัญชาการก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องอาหารเขาปรับปรุงหน่อยนิดนึงนะฮะเอ๊ะมันระดับผมเนี่ยไม่ใช่ใช่ผมเติมอ่ะคือห้องอาหารก็อาจจะให้มันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นแต่เราเรียนในความเคารพก็ไม่เคยไปทานอาหารกับท่านนายกก็ไม่รู้ว่าห้องอาหารสำหรับนายกเป็นอย่างไรเห็นอีกทีก็นายกก็กินในที่ประชุมครม.หรือไม่ก็ทานกับสื่อวันก่อนเนี่ยก็นั่งกันอยู่ในหน้าทำเนียบกินก็กินง่ายๆนะฮะถ้าจำกันได้สมัยทำข่าวนะช่วงรัฐบาลของคุณทักษิณรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เวลาทานอาหารก็จะมีแบบเวลามื้ออาหารเลี้ยงครม.หรือว่าเลี้ยงสื่อนะฮะโอ้โหกินดีกินหรูชุดใหญ่นะฮะแต่ทำไมท่านนายกเนี่ยบางทีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรกินแบบกินง่ายอยู่ง่ายนะนี่รอดูว่าเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านจะกินเนี่ยจะกินเหลาหรือจะกินแบบกินง่ายอยู่ง่ายก็รอดูนิดนึงหลังจากนั้นก็ฉลับไปดูว่าเอ๊ะนี่ห้องอะไรนี่อ๋อนี่รังนกกระจอกครับของห้องสื่อมวลชนเอ๊ะเดี๋ยวลองไปดูซิอาจจะปรับปรุงอาจจะลื้อไหมหรือจะยังไงแวบมาพอสื่อเห็นภาพสื่อได้ยินนะเฮ้ยอะไรจะมาพังรังนกกระจอกแล้วเหรอมาวันแรกนะท่านนักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกบอกว่าอ๋อมีผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะผมไม่ได้ไปลื้อหรือว่าไปทุบหรือไปทำลายนะไม่มีนะผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ลองดูว่าอาจจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารจะเป็นอย่างไรนะฮะนักข่าวก็แป๊บเลยเอ๊ะจะมายุ่งกับรังนกกระจอกใช่หรือเปล่านะเพราะทุกทีเนี่ยการทำงานของสื่อกับรัฐบาลกับนายกก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อจะห่อหมกไปกับนายกทุกครั้งนะฮะไม่ว่าสื่อจะขวางทุกเรื่องก็ไม่ใช่มันก็จะมีบทบาทของสื่อในการทำงานเขาก็จะมีอิสระของเขานะฮะก็มีพื้นที่ในการทำงานเขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องไปนั่งใกล้หรือไปรับนโยบายหรือต้องไปชี้นิ้วสั่งนิ้วให้สื่อทำแบบนั้นแบบนี้ไม่มีนะฮะสื่อก็ทำหน้าที่ของสื่อท่านแถลงอะไรท่านจะว่าอะไรก็เรื่องของท่านแต่การที่จะไปเอามาอยู่ใกล้หรือให้มาจัดการได้ง่ายๆอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าหลายคนก็เป็นห่วงแต่เขาก็บอกว่าแค่ปรับปรุงแหละถามต่อบอกว่าวันนี้นโยบายในการจัดทำเพื่อเตรียมจะแถลงเนี่ยคุยกับพรรคร่วมต่างๆเสร็จสิ้นแล้วหรือยังท่านนายกก็บอกว่าคุณเศรษฐาบอกว่าจัดทำนโยบายตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างของการจัดพิมพ์และอยู่ระหว่างของการประสานงานส่วนงานต่างๆเพื่อเตรียมที่จะมีการหารือพูดคุยกันกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งนะเสร็จปุ๊บสื่อก็ถามต่อเลยบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเมื่อวานเนี่ยมีการพูดคุยกับบรรดารายเดอร์เมื่อวานวันก่อนคุยกับไรเดอร์คุยกับผู้ประกอบการผู้ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะเขามีการสะท้อนอะไรยังไงบ้างและมันมีภาพว่าเนี่ยท่านเป็นแบบนี้ยังไงฮะโยนปากกาลงไปโยนปากกาลงไปแบบนี้แล้วก็ท่าทีนั่งแบบหน้าตาไม่สบอารมณ์เนี่ยเอ๊ะนั่นคืออะไรยังไงลองฟังประเด็นเรื่องนี้นะเชิญครับก็
็อย่าใช้คำว่าจับผิดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวตอบคำถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำงานเขียนไปหมึกมันหมดผมก็บอกให้หมึกหมดก็ผมไม่ได้คว้างผมก็ปล่อยลงบนโต๊ะเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทำอะไรต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษและจะพยายามระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับต้องเตรียมอะไรได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆชอบกดข้างบนมากกว่าเพราะเขียนไปแต่มันก็หล่นนึกออกป่ะครับมันมีตรงที่หนีบอ่ะแล้วกดไปกดมาคงต้องเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับนี่นะฮะก็เอาทีมงานขอคลิปเต็มๆหน่อยเมื่อสักครู่ออกมาอินเสิร์ตประกอบลองดูภาพเหตุการณ์อีกทีฮะราคามันค่ากระแสประมาณผมสูงเกินไปสำหรับเราเราก็สามารถที่จะมาใช้ค่ากระแสประมาณผมว่ามันสูงเกินไปนี่นะฮะรู้ก่อนนะครับคือเอาล่ะอากัปกิริยาท่านอาจจะเผลอเลยหรือทำด้วยความเร็วคิดเร็วทำเร็วนะฮะแต่ดูหน้าตานะฮะคือเวลาหันหน้ามาเสร็จปุ๊บมาบม้อยโอ้ยโอ้ยคนนี้มองมีสันหลังว่างเหมือนกันนะอันนี้คือวางเสร็จก็ไม่ได้ดูนะฮะปากกาก็ร่วงไปใช่ก็เลยกลายเป็นแบบว่าคือต้องเข้าใจนะว่าท่านก็เป็นนายกแล้วนะครับท่านก็ไม่ใช่ผู้บริหารแสนสิริไงนะฮะพอเป็นนายกเสร็จจะทำอะไรนะฮะจะกลืนน้ำลายกี่ครั้งจะกระพริบตาบ่อยๆหรือจะขยับเอียงซ้ายยกไหล่ทีหรืออะไรต่างๆนั้นนะทุกอย่างมันจะเป็นที่เพ่งเล็งหรือที่จับจ้องหมดก็ในโลกโซเชียลบอกเนี่ยถ้าวันเนี้ยสมมุติเนี่ยเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหขึ้นเทรนด์ Twitter ไปแล้วโดนทัวร์ลงไปแล้วแต่วันนี้เจ้าตัวก็พยายามจะลงอ่ะนะแต่ลงไม่สุดลงไม่สุดนะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานครกว่า100คนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเจ้ากระทรวงพามาน่ะเจ้ากระทรวงนั่งข้างๆนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับนี่เห็นมั้ยฮะนั่งอยู่ข้างๆเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีคมนาคมพามาคล้ายๆกับว่ามาพบปะพูดคุยได้เจอท่านนายกนี่ก็คือฐานเสียงแล้วนะฟังเสียงสะท้อนหน่อยนะมันก็จะได้ภาพไงแต่เบื่อว่าท่านนายกท่านก็นะอาจจะนะปากกาเขียนไม่ออกสักทีเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะกระดาษก็เปียกน้ำอีกแก้วกาแฟเปียกน้ำเนี่ยเขียนไม่ออกสักทีนะฮะด้วยหลักก็ไม่มีอะไรแต่ว่าภาพมันถูกจับออกไปมันถูกโพสออกไปท่านเองไม่มีอะไรเจ้าตัวก็บอกแล้วไงโอเคหลังจากนี้ไปเข้าใจแล้วเป็นคนสาธารณะนะคะคราวนี้ไปดูที่ทำเนียบสักนิดนึงก็ในส่วนของรองนายกที่ห้องทำงานตึกบัญชาการหนึ่งที่ทำเนียบเองเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการทยอยขนของเข้ามาแล้วโดยเฉพาะในส่วนของพลตรีเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณนะคะก็เป็นรองนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ด้วยใช้ห้องทำงานที่ชั้นหนึ่งตึกบัญชาการต้องเรียนท่านผู้ชมไม่ได้รีบนะฮะเพราะว่าเปิดแล้วเปิดให้เข้ามาแล้วแต่ท่านรองนายกท่านไหนนะท่านนายกใครก็เข้าไปอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับท่านก็มีเวลาว่างท่านก็เคลียร์ของเข้าไปก็ตามปกติอ้าวนี่นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราเอามาอัปเดตกันละกันนะครับส่วนเรื่องของเงิน 10,000 บาทถามกันมาเยอะถามขนาดว่าเนี่ยวันก่อนโฆษกแถลงนะฮะทางด้านของนักวิชาการอย่างอาจารย์กิตติลืมสกุลนะครับท่านเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มาให้ข้อมูลและแถลงนะฮะก็พูดถึงเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วจ่ายแน่นอนแต่ดูรูปการแล้วเนี่ยนะฮะเพื่อจะต้องบริหารให้มันเป็นให้งานมันให้เงินมันโฟลว์ได้เนี่ยก็อาจจะแบ่งจ่าย3งวดนะฮะ 2,500 2,500 แล้วก็ 5,000 อุ้ยร้อนเลยสิฮะเพราะนี่ก็แถลงที่พรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลที่พรรคเพื่อไทยท่านก็เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี41นโยบายกองทุนหมู่บ้านก็ท่านนี่แหละเป็นคนคิด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ก็ท่านนี่แหละเป็นคนผลักดันนะฮะก็คิดร่วมกันและออกเป็นนโยบายนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยชัดเจนว่าเราเป็นดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่บิตคอยน์และเป็นโทเค็นนะฮะที่จะเป็นเป็นเหรียญเป็นกระดาษเป็นคูปองเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ทั้งมวลเรียกว่าสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามพรบ.ดิจิตอลคือสามารถที่จะใช้จ่ายนะฮะใช้จ่ายแทนเงินไ
และกระบวนการใช้จ่ายต้องไม่เกิน4กิโลเมตรนะของคนที่ได้เงินก็ไปสามารถปรับได้ไม่ยากเย็นอะไรอยู่ที่ระบบของการเขียนบล็อกเชนนะโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสาระสำคัญคนมาโค้ดที่10,000ไม่ได้ให้ทีเดียวหรือให้เป็นงวดๆอาจารย์กิติอ้าวเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามาเป็นก้อนเป็นหมื่นเลยเนี่ยแล้วทำไมมาทีละมีทีละขยักขย่อนที่รอบๆเนี่ยนะฮะพอบอก3ครั้ง3งวดกระแสในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักร้อนถึงพรรคเพื่อไทยเมื่อคืนเลยต้องโพสต์ผ่านทั้งเพจนะเอาให้ชัดเจนเอาให้ชัดๆบอกว่าการที่มีกระแสข่าวว่าการแบ่งจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวดเนี่ยอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการแต่พรรคเพื่อไทยยืนยันแบบนี้ว่าจะจ่ายให้เพียงงวดเดียวจ่ายเพียงงวดเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจในการกระตุ้นทั้งเรื่องของการบริโภคการลงทุนทั่วประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอพรหมินทร์เคยเปิดเผยบอกว่าเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยจะเบิกจ่ายได้ภายใน6เดือนหรือว่าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าให้ประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปหลังจากที่เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาแล้วเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์เงินดังกล่าวได้อันนี้แถลงการจากพรรคเพื่อไทยจ่ายทีเดียวไม่มีแบ่งเป็นหลายงวดนะคะส่วนนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลดค่าน้ำค่าไฟก็บอกว่าเดี๋ยวมีการประชุมครม.นัดแรกเนี่ยจะเริ่มดำเนินการทันทีลดค่าน้ำมันต่างๆโดยใช้กลไกการปรับลดภาษีสรรพสามมิตรรวมไปถึงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระของประชาชนด้วยดิจิทัลมาแน่เขาบอกนี่มาแน่มาทีเดียวได้ไปเลย10,000ดิจิทัลนั่นเองแล้วก็เป็นโทเค็นด้วยครับก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ที่แน่ๆเราไม่ไปกระทบต่อพรบงบประมาณหรือว่างบประมาณที่จะใช้ในปีนี้แน่นอนนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะมาจากส่วนไหนอย่างไรก็ขอให้ประชุมครม.ก่อนขอให้เดินหน้าไปก่อนให้ได้นะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าได้แน่ไหมได้เท่าไหร่ได้เมื่อไรนะฮะถามเหมือนเมื่อถามที่เมื่อเช้าเลยอ่ะได้เมื่อไรได้จริงหรือเปล่าได้แน่นะได้กี่บาทนะฮะมีแต่คนถามนะอาจารย์สมชัยก็บอกผมเจอคำถามนี่เยอะมากไปที่ไหนก็เจอนะช่างตัดผมประจำก็เจอคิวมอเตอร์ไซค์ก็ยังมาถามผมเขาก็คุยกันแต่เรื่องนึง10,000ผมก็ตอบว่าได้แน่เพราะเป็นนโยบายสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงและเป็นหน้าเป็นตาของนายกเศรษฐาถึงขนาดต้องลงมากำกับเองเรื่องนี้กับมือทุกคนก็ยิ้มแบบมีความหวังนะได้เท่าไหร่นี่คำถามที่2ก็คง10,000แหละแต่ถึงเวลาอาจจะบอกว่า 10,000 บาทอาจจะมีข้อแม้ข้อจำกัดบ้างเช่นขยายเวลาการใช้เป็น1ปีโดย 5,000 แรกใช้เท่านี้อีก6เดือนหลังอีกใช้อีก 5,000ในกรอบแบบนี้บลาบลาบลาก็ว่ากันไปนะฮะทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแหละเพราะว่าก็ยังได้วะ อาจจะแบ่ง2งวดนะฮะถัดมาได้เมื่อไหร่นะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือแบ่งจ่ายน่าจะประมาณเดือนเมษายน2567ไม่ใช่มกราคมเพราะงบประมาณแผ่นดินยังต้องทบทวนในครม.เข้าสู่กระบวนในสภาและยังต้องมีขั้นตอนปฏิบัติด้านเทคนิคต่างๆอีกคาดเร็วสุดเมษา67นะจ๊ะก็ชัดเจนอยู่แล้วไตรมาสแรกนะฮะเขาอยากจะเอาเม็ดเงินเนี่ยก่อนจ่ายเงินเนี่ยก่อนสงกรานต์พรรคเพื่อไทยบอกคุณเศรษฐาบอกพรรคเพื่อไทยบอกว่าเงินเนี่ยต้องกระจายแบบเป็นพายุหมุนลูกใหญ่เนี่ยนะฮะประมาณสักมีนาเมษาก่อนสงกรานต์เพราะบรรดาพี่น้องนะมาใช้แรงงานคนอุดรบ้านผมคนนู้นคนนี้นะมาทำงานเสร็จสงกรานต์ก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จเงินเนี่ยรัศมี4กิโลเมตรของทะเบียนบ้านเราทำไงฮะลุยพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายนะฮะแต่ขอร้องว่าไปซื้อไปจับจ่ายซื้อของนะอย่าไปใช้กินเหล้าเมาสุราหรือไปเล่นการพนันหรือไปเล่นหวยเล่นอะไรนี่ก็เผาๆลงนะฮะอันนี้รอก่อนนะครับว่าน่าจะเร็วสุดเมษายนก็ชัดเจนทิศทางน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้รอติดตามนะครับค่ะไปดูนิดนึงนะวันนี้ที่พี่หนุ่มบอกว่าคุณคณะของคุณเศรษฐานี่เขาจะทานอะไรบ้างนี่มีการเปิดเผยแล้วนะการประชุมวันนี้ที่จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีทั้งหมด16คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าจะต้องมีการพูดคุยการหารือการเรื่องของนโยบายต่างๆเรื่องของการทำงานสไตล์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาบอกว่าเปิดเผยแล้วว่าเมนูอาหารกลางวันจะมีไข่เจียวปู
กะหล่ำปลีทอดน้ำปลาแล้วก็ปลากระพงทอดเจ๊ไฝหรือเปล่าเจ๊ไฝหรือเปล่าไม่ได้บอกร้านมาไม่ได้บอกร้านมานะอันนี้เขาทานที่นี่ทานที่พักไงเดี๋ยวรอดูตอนเป็นครม.แล้วเนี่ยว่าจะเป็นยังไงกินหรูหรือเปล่าทานเหลาหรือเปล่านะหรือจะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบคุณอนุทินก็บอกโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยรัฐบาลท่านนายกแค่ก็แบบกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะทำงานประชุมกินง่ายๆนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าแล้วก็การประชุมในวันนี้จะมีการพูดคุยสไตล์การทำงานหารือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมเนี่ยเคยพูดว่าสิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นมาในวันนี้มันแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงมากเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารออยู่และการทำงานต่างๆก็จะต้องทำงานทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะก็ต้องดูว่าวันนี้การพูดคุยการทำงานหลังจากนี้ไปจะประสานการทำงานกันอย่างไรขณะที่คุณองอาจค้านไปบูรณ์นะครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนอยู่ฝ่ายค้านแต่คุณองอาจไม่ได้เป็นส.ส.นะครับก็เป็นรองหัวหน้าพรรคมองเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลหัวอำนาจว่าแบบนั้นก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับท่านนายกแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องมองไปที่รัฐบาลชุดใหม่ก็จะให้เวลาในการทำงานรับใช้ประชาชนบนพื้นฐานของนโยบายที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงและสามารถทำได้ตามเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะและก็ที่สำคัญมองว่าองค์ประกอบของนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ถือเป็นรัฐบาลที่หัวอำนาจหัวผลประโยชน์อย่างลงตัวเพราะสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของพรรคกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคและกลุ่มอิทธิพลภายในพรรคได้อย่างทั่วหน้าแม่เริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวไว้ใจเย็นนะฮะเดี๋ยวไว้ตอนอภิปรายงบประมาณกันละกันนะเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์จะได้แสดงบทบาทในการไปดูอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ต้องท้วงติงกันนโยบายเรื่องนี้มันเยอะไปอันนั้นมันน้อยไปจะเป็นอย่างไรก็จะได้ติดตามกันต่อนะครับค่ะ